มาหัวข้อที่2ของวันนี้นะฮะเรื่องทำไมฝรั่งขายหุ้นอันนี้เราเกินๆไว้ตั้งแต่โปรโมทใน Facebook เราตั้งแต่เมื่อวานนะวันนี้ก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะฮะทำไมฝรั่งขายหุ้นผมว่าจะตอบคำถามนี้ได้สุดนะก็ต้องคนที่ได้คุยกับฝรั่งบ่อยๆนะฮะผมก็เลยเชิญพี่โจฮะถาปนะหัวหน้าผมเองฮะที่ได้คุยกับฝรั่งเยอะมากจะได้หามาเล่าให้ฟังดีกว่าฮะพี่โจสวัสดีครับพี่ครับไม่ต้องเกินเลยครับพี่ทำไมฝรั่งขายหุ้นฮะโอ้จริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเราอ่ะโชคร้ายมากนะฮะเพราะว่านี่เดี๋ยวชาร์ตขึ้นมานะโชว์ให้ดูนะฮะคือในช่วงอย่างที่เรารู้กันนะฝรั่งก็ขายทั้งปีเนี่ยปีนี้ก็ประมาณ 4.5 บิลเลียน US นะครับ year to date แต่ว่าถ้าสังเกตเนี่ยที่ขายเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นช่วง second half นะฮะกลางปีหนึ่ง second half อันนี้ขายไปประมาณเกือบ3บิลเลียนกว่าจาก4บิลเลียนในช่วงที่โดนหนักสุดเนี่ยมันจะมีตอนช่วงพฤษภานะฮะหลังเลือกตั้งเสร็จนะครับรู้ผลแล้วก็ฝรั่งก็ขายออกไปเยอะแล้วก็แน่นอนมีตอนช่วงที่เกิด political crisis deadlock นะครับซึ่งก็จะเป็นตอนช่วงเดือนออกัสต์แล้วก็ตามมาด้วย recently ทีเนี้ยสิ่งที่ผมอยากจะโชว์ให้เห็นเนี่ยในชาร์ตนี้ก็คืออยากให้ดู2อันหนึ่งก็คือเนี่ยforeign net ตัว net buy sell ที่เป็นสีส้มครับอันนั้นเราก็เห็นกันทุกคนเห็นกันหมดแล้วแต่อันนึงที่น่าสนใจก็คือตัว T-FEC short เส้นสีเทาใช่มั้ยครับอันนี้เราจะไปดู equity T-FEC ที่เป็นในส่วนของ equity index นะฮะไม่ได้ดู single stock future นะซึ่งณวันนี้ short contract outstanding มันเกิน 200,000 contract นะครับไม่ใช่ปีที่แล้วเนี่ยประมาณใกล้ๆ 100,000 นะครับเป็นลองด้วยนะปีที่แล้วเป็นลองปีนี้เป็นช็อตนะฮะลองกับช็อตเนี่ยมันก็ reflect sentiment นะครับก็คือคือคนกำลังเบสว่าเซตมันจะลงนะครับหรือเซตจะขึ้นถ้าช็อตก็คือเซตลงขึ้นเราก็จะเห็นว่าอ่ะในช่วงของหลังเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีบางช่วงที่ตอนนั้นอ่ะฝรั่งอ่ะกำลังเบสว่ามันจะดีนะฮะก็เลยจะเห็นเป็นสีฟ้านี่ก็คือตัวเส้นสีเทาเนี่ยมันกำลังขาขึ้นนะครับอันนี้เรานับเรา start the clock ตั้งแต่ต้นเมษายนนะจริงๆทั้งปีมันยังไงมันก็ติดลบมันเป็น net short นะแต่นี้เราแค่นับตั้งแต่ต้นเมษายนเพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่น่าสนใจที่สุดครับซึ่งเราจะเห็นว่าหลังจากที่ตอนนั้นนะหลังจากที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาฟอร์มรัฐบาลได้นะฮะแล้วก็เริ่มที่จะตั้ง coalition เนี่ยคนก็เริ่มมีความหวังมากขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าโอเครัฐบาลถึงจะไม่ได้เป็นอย่างที่คาดนะเพื่อไทยไม่ได้แลนด์สไลด์แต่ก็น่าจะเวิร์กกันได้นะครับก็เราก็จะเห็นลองโพสิชันเนี่ยขึ้นเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ยังเป็นเน็ตชอร์ตอยู่นะนะฮะเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ประกาศ policy แล้วก็ดูท่าทางไม่ค่อยเฟรนลี่กับตลาดก็กลับมาชอร์ตใหม่นะครับเสร็จแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเราเริ่มมี PM board แล้วนะครับก็กลับมาลองใหม่นะฮะจะสังเกตว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยเน็ตเซลล์เนี่ยฟอร์ยังเน็ตเซลล์อยู่แต่ว่าเน็ตเซลล์น้อยลงนะฮะไอ้ตัวสีส้มเนี่ยมันแทนที่มันลงมาแรงๆในช่วงพฤษภาเนี่ยมันจะเริ่มมันยังลงแต่ก็ยังอยากไม่อยากเรียกว่าแฟลตแต่ก็มีขายบ้างแต่ไม่รุนแรงมากนะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เกิดอะไรขึ้นอย่างที่เรารู้กันก็เดดล็อกใช่ไหมครับก็ทางคุณพิธาไม่ได้ทางสวไม่โหวตให้อะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วตอนนั้นก็งงกันว่าจะเกิดเป็นสุญญากาศนะครับมาเลยนะฮะเน็ตชอร์ตมาแล้วนะฮะเส้นสีเทาดิ่งลงมานะครับก็คือเน็ตชอร์ตโพสิชันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ตอนจบก็คุณเศรษฐาก็ได้ขึ้นมาเป็นนายกก็วิ่งขึ้นมาอีกก็กลับมาลองใหม่ทีนี้ก็บอกว่าอ่ะเรื่องก็จบแล้วนี่ใช่ไหมมันเราทำไมยังขายต่อก็อย่างที่เราเห็นกันในชาร์ตเนี่ยนะฮะด้วยเหตุผลที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็น external factor ล้วนๆเลยนะครับไทบาทออนนะครับcurrent account deficit twin deficit นะครับแล้วก็ bond yieldของไทยขึ้นของโลกขึ้นเมืองจีน country garden นะครับ evergrandeนะฮะคือเพราะนั้นมันแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอ่ะพลาดโอกาสประเทศเราพลาดโอกาสนะฮะที่มันจะให้ foreign เนี่ยมันกลับมาบวกนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติเรื่องพฤษภามันจบได้โดยดีนะครับตั้งรัฐบาลได้เร็วตอนนั้นช่วงตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์โลกมันยังไม่แย่มากนะ foreign ตอนนั้นเค้าก็ bullish กับไทยอ่ะเค้าก็บอกว่าเอ้ยถ้าเลือกตั้งได้เนี่ยเป็นเรื่องดีๆนะเปลี่ยนรัฐบาลจากรัฐบาลที่รัฐบาลทหารใช่ไหมกลายเป็นรัฐบาลซิวิเลียนทุกคนก็พร้อมที่จะเข้ามาซื้อนะฮะแต่ถ้าเกิดเรื่องฝรั่งก็เลยก็ไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวก็บูลลิชเดี๋ยวก็แบริชนะครับ
พอเรื่องจบได้แค่ไม่กี่วัน external factor มาต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่เราพลาดโอกาสมากนะครับแล้วน่าเสียดายมากเพราะว่าถ้าทุกคนตอนช่วงเวลาที่ตอนต้นปีทุกคนก็เอ็กซ์มันเบสกันใช่ไหมว่าเดี๋ยวเซตจะไป 1,600-1,700 อะไรกันใช่ไหมฮะในที่สุดก็แป๊กหลุด 1,500 ครับทีนี้ถ้าเราดูสไลด์ต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของ foreign ownership change by sector เนี่ยนะฮะก็อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะบอกให้เห็นด้วยว่าฝรั่งเนี่ยเขาซื้ออันไหนขายอันไหนนะฮะอันนี้เราจะดู foreign ownership บวก NVDR นะครับเพราะฝรั่งบางครั้งก็เขาก็ซื้อผ่านทั้งตัวธรรมปกติแล้วก็ NVDR แน่นอนนะฮะตัว tourism นะครับขึ้น foreign ownership ขึ้นเยอะที่สุดนะครับอันนี้ as a whole นะทั้ง sector เลยนะ tourism ก็เป็นพวกโรงแรมพวกอะไรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะ 13% นะครับที่ขึ้นมาอันนี้ไม่น่าประหลาดใจตัวที่ลงนะครับ energy petrochem food อันนี้ก็และ transport นะครับอันนี้ก็ไม่น่าประหลาดใจเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะฮะ policy ของรัฐบาลชุดนี้นะครับก็คือ national service หรือช่วยประเทศชาติลดค่าไฟลดโน่นลดนี่ให้นะฮะคนที่แบกภาระก็เป็นพวกหุ้นในกลุ่มนี้ฟู้ดก็เป็นเรื่องของ raw material ที่แพงขึ้นนะฮะมันจะมีอยู่ 2-3 อันที่อาจจะเริ่มอธิบายยากขึ้นนะครับแต่ก็ยังพอได้อย่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เป็นเน็ตบายนะฮะอันนี้เราเดาว่าอาจจะเป็นเรื่องของจีนไต้หวันนะฮะแล้วก็เรื่องอินเทรสที่จะมาใช้เมืองไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็ซึ่งในอินดัสทรีเอสเตทซึ่งไม่ได้อยู่ในนี้นี่ก็เบเนฟิตด้วยนะครับจาก foreign interest คอนแทคเตอร์นะครับก็เมกะโปรเจกต์นะฮะที่จะมาเทเลคอมอาจจะเป็นเรื่อง consumption stimulus นะครับแต่ความประหลาดคือถ้าเทเลคอมมาจากเรื่อง stimulus ที่จะได้จาก digital wallet เนี่ยแล้วทำไมคอมเมอร์สมันติดลบทำไมมีเดียมันติดลบซึ่งก็แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้เทเลคอมเนี่ยคงจะมาจากเรื่องนี้แหละเรื่อง True Synergy ก็ล่าสุดก็มีใช่ไหมมี Analyst Meeting ซึ่งตลกมากคุณทูลงนะครับหลังจากนั้นนะครับแต่ก็คงเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเรื่องที่เรื่อง Synergy แล้วก็เรื่องการที่ Ace กับ True เขาปรับราคาขึ้นได้นะฮะทำให้การแข่งขันมันลดลงเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือเนี่ยแหละตัว Commerce เนี่ยกับ Media เนี่ยที่ต้องบอกว่าน่าสงสัยมากนะครับเพราะว่าเราก็รู้อะว่า 500,000 ล้านอะยังไงมันก็ต้องช่วยหุ้นกลุ่มนี้นะครับเผลอๆมันควรจะขึ้นพอกับทัวริสึมนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่foreign ถือเยอะอยู่แล้วไหมก็จริง foreign ก็ถือเยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็มันก็มีรูมที่จะขึ้นได้เพราะนั้นเนี่ยอธิบายได้อย่างเดียวก็คือเขายังไม่เชื่อ seeing is believing นะฮะนั่นคือทักษะที่เขาใช้กันนะครับเพราะนั้นเนี่ยสองเซกเตอร์เนี่ยก็อาจจะstruggle นะครับไปอีกสักพักหนึ่งแต่อย่างที่เห็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น net sell นะครับแล้วก็แน่นอน energy petrochem เป็นก้อนใหญ่ของเซตนะในแง่ของตัว value เพราะนั้นเนี่ย1ใน3เพราะนั้นเนี่ยพอไอ้2ตัวนี้ลงเนี่ยก็มันก็ยากอะที่ tourism จะดึงขึ้นนะครับเพราะนั้นก็จะเห็น foreign ownership ที่มันก็ decline ลงมานะฮะแต่จริงๆไม่ได้ลงมาเยอะนะแต่ก็ลงมาเรื่อยๆนะฮะทีนี้ถ้าเรามาดูสไลด์ต่อไปนะฮะก็อยากจะแค่บอกนิดนึงว่าจริงๆอ่ะต่างชาติไม่ได้ขายอย่างเดียวนะฮะมันไม่ใช่ว่าเอ้ยวันนี้ฉันก็ขายวันพรุ่งนี้ฉันก็ขายคือเขามีซื้อด้วยนะครับแต่แค่ไอ้ตัวส่วนซื้อเนี่ยมันน้อยกว่าส่วนขายเยอะนะฮะเน็ตมันก็เลยยังเป็น selling อยู่นะครับแต่ต้องบอกว่าในที่ทางโบของเราเองเนี่ยเราก็ยังเห็น interest อยู่นะที่จะซื้อหุ้นนะครับแค่น้อยกว่าปกติเยอะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวก bargain hunter นะครับเขาก็จะจับตาดูว่าหุ้นตัวไหนลงมาแรงนะครับแล้วก็ดูซิว่าเอ้ยมันน่าเข้าไหมน่าเบสไหมตอนนี้ถ้าเข้าไปแล้วหลับตาซื้อเนี่ยจะมันจะ work หรือเปล่านะฮะแล้วก็มีพวก long term buy and hold ด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะพูดแบบมองแบบ in terms of 1ปี2ปีคือเข้ามาซื้อแล้วก็จะก็ทิ้งไว้เลยนะฮะโดยการเบทว่าในปีหน้าทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับถ้าจะมาแบบพันน่ะเรียกว่าพันเตอร์เนี่ยไม่ค่อยมีนะฮะหรือถ้าจะมีก็จะเป็นแบบระยะสั้นมากๆก็คือแค่จะเทรดดิ้งเซกเตอร์โรเทชันเล่นตามข่าวอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจนะฮะแต่แค่อินเทรสต์มันเปลี่ยนไปสมูทในการลงทุนมันเปลี่ยนมันเป็นแบบ very selective นะครับทีนี้ถ้าเดี๋ยวหน้าถัดไปนะฮะสไลด์ถัดไปเนี่ยก็ถ้าจะให้ถามว่าตัว
แฟกเตอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างให้สรุปนะครับก็บูแฟกเตอร์ก็แน่นอนเรื่องของ at this point นะก็คือเรื่องของการเมืองที่มันจบลงนะครับ end of หรือ uncertainty นะฮะแล้วก็ positive impact from stimulus แต่อย่างที่เห็นเนี่ยฝรั่งยังไม่ค่อยเชื่อนะ year to date commerce ยังติดลบอยู่นะนะครับแต่ก็อันนี้ก็ทุกคนก็เหมือนกับเริ่มที่จะเห็นว่าเออมันได้นะแต่ว่ามันจะ work จริงหรือเปล่าแล้วก็แน่นอน improving tourist arrival number นะครับอันนี้ก็เป็น3อย่างที่ยังทำให้ฝรั่งเนี่ยยังดูเมืองไทยอยู่แล้วยังมีแรงซื้ออยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ unfortunately นะครับ bear factor ตอนนี้ outweigh อย่างแรงนะฮะก็คือค่าเงินบาทอ่อนนะฮะ bond yield นะครับแล้วก็ higher for longer ใช่ไหมครับที่ทาง US Fed เขาพูดก็คือดอกเบี้ยจะสูงและอยู่นานไปนานกว่าที่ทุกคนคิดนะฮะซึ่งอันนี้ก็ negative แน่นอนกับเรื่องของค่าเงินเรื่องของ outflow national service นะครับก็เป็นประเด็นที่คน concern เยอะมากนะครับแล้วก็มีผลกับเซกเตอร์ใหญ่ big cap source of funding government project ก็มีคำถามว่ามีตรงนี้มาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วแน่นอนนี่ก็จะไปกระทบกับเรื่อง fiscal deficit China downturn นะครับอันนี้เขาไม่พูดนะแต่เราก็เซนส์ได้ว่าเขาก็ทุกคนก็เหมือนกับคิดว่าถ้า China มันแย่แล้ว implication เป็นยังไงกับเมืองไทยแล้วก็แน่นอนหลายคนก็ยังมองนะว่าเซ็ตก็ยังแพงอยู่นะทั้งนั้นนี่มันลงมาเยอะนะแต่ถ้าเราดูในแง่ของ PE จริงมันก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นมันไม่ได้แบบ10เท่า PE นะฮะแล้วก็ยัง10เท่าไหร่16 17เลยเท่า PE ประมาณนี้แล้ว earnings ปีนี้ so far ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ๆเพราะนั้นเนี่ยเราอ่ะคิดว่าเฮ้ยเซ็ตลงมาถูกแล้วจริงๆอ่ะฝรั่งยังไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วถ้ายิ่งเขาไปดูประเทศอื่นนะฮะที่มี growth story มีอะไรอย่างอินโดฟิลิปอะไรอย่างเงี้ยอินเดียก็มันก็ทำให้เรากลายเป็นที่โลเลยนะฮะนี่หน้าสุดเดี๋ยวไปหน้าสุดท้ายนะครับงั้นก่อนที่งั้นผมจะทิ้งท้ายด้วยว่า feeling ของลูกค้าเนี่ยนะ at least ที่เราเห็นเนี่ยคือเขาถามอะไรเราบ้างกันแล้วกันนะครับเผื่อจะได้เป็นไอเดียนะฮะแต่ว่าแน่นอน commerce home improvement เนี่ย top of the chart เลย top of the list ที่ลูกค้าเขา request มานะฮะหรือถามมาลูกค้าต่างชาตินะก็ถามคุณจะ benefit ยังไงกับcash channel program อันนี้เห็นบ่อยมากนะฮะ healthcare ก็มีบ้างนะฮะก็อาจจะเป็นลิงก์กับเรื่อง tourism นะครับเพราะว่า healthcare บางหุ้นบางตัวก็ยังไม่ค่อยวิ่งนะอย่าง BDMS เป็นต้นใช่ไหมครับใช่ก็จะมีถามมาว่ามันจะ catch up ได้ไหมเหมือน BH อะไรอย่างงี้นะฮะอันนั้นก็จะเป็น2ตัวที่ tone อ่ะ positive อีก4 sector ที่เหลือเนี่ยมันจะเริ่มออกแนวไม่ค่อยชัวร์หรืออยากรู้เพิ่มแต่ยังไม่กล้านะครับมีออโต้นะimpact ของ EV winner loser industrial estate เรื่องของจีนไต้หวันนะครับelectronic นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนจีนไต้หวันนะครับ telecom เรื่อง true synergy นะฮะอันนี้ก็เห็นมาเยอะเหมือนกันนะฮะ อันนี้ก็บางอันก็ออกแนว tone positive บางอันก็ยัง concern อยู่ยังไม่ได้ชัดเจนว่าไปทางไหนส่วนพวกที่ tone negative นะฮะที่เป็นคำถามก็ utility energy นะครับอันนี้ก็แน่นอนเรื่อง national service impact เป็นยังไงนะฮะประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่เราเห็นโซฟาสำหรับ September ถ้าให้ถามว่า Foreign เนี่ยจะขายต่อไหมนะครับต้องยอมรับว่าณเวลานี้นะฮะ T-FEC Net Short Position ก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ Foreign Selling ก็กำลังเกิดขึ้นคือเรากำลังคือธรรมดาเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันบางครั้งForeign Buying กำลังขึ้นแต่ว่า Position Net Long Short Position เนี่ยมันอาจจะกลับกันนะครับแต่รอบนี้เราเห็นไปกันพร้อมกันเลยซึ่งมันทำให้สิ่งที่อันนี้เราเรียกว่าคล้ายกับ self-fulfilling prophecy นิดหนึ่งก็คือยิ่งเบสว่ามันจะลงเท่าไหร่คนยิ่งขายมากขึ้นนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นลูปที่แย่มากนะครับแล้วมันก็จะ trigger ให้การขายเนี่ยมันรุนแรงขึ้นสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือคนเบสกลับมาลองมากขึ้นแต่โอเค either ไอตัวการขายเนี่ยมันนิ่งแล้วหรือไม่ก็ลงนะฮะแต่อย่างน้อยเราอยากให้มันไปคนละทางนี่มันไปด้วยกันเลยเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมก็เป็นก็ concernก็คอนเซิร์ตเหมือนกันเรื่อง foreign selling at least ในระยะสั้นนะครับเรายังหวังอยู่นะว่าระยะยาวมันจะหรือ medium term มันจะ turn around อันนี้ผมอาจจะเสริมนิดนึงคือที่พี่โจเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าส่วนหนึ่งที่ต่างชาติขายเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องค่าเงินบาทที่มาดูอ่อนค่าแล้วจริงๆถ้าเรามองไปข้างหน้าผมส่วนตัวผมคิดว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันอาจจะอยู่ในทิศทางที่อ่อนค่ามากกว่าแข็งค่าด้วยซ้ำเหตุผลหลักเนี่ยก็คือเรื่องตัว current account กับตัว fiscal balance ของเราอะฮะมันดูแย่คือถ้าดูจากรูปเนี้ยฮะผมปัญหาตอนนี้ของไทยเนี่ยคือเรากำลังเจอภาวะที่เราเรียกว่า twin deficit คือเราขาดดุลการคลังที่เยอะแล้วก็ขาดดุล current account ที่เยอะ current account เนี่ย
มันคือเทรดบาลานซ์บวกกับเซอร์วิสบาลานซ์เทรดบาลานซ์ก็คือเอาเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็อินพอร์ตนะฮะแล้วก็ในขณะที่เซอร์วิสบาลานซ์เนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวเป็นก้อนใหญ่ทั้งขาไปแล้วก็ลบกับขาออกนะฮะสองอันเนี้ยรวมกันเนี่ยเซอร์วิสแอคเคาท์เนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนักท่องเที่ยวมันเข้ามาเรื่อยๆแต่ตัวเทรดบาลานซ์เนี่ยช่วงหลังเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยมันแย่ลงถึงแม้เดือนล่าสุดเนี่ยมันจะกลับมาเป็นบวกก็ตามแต่มองไปข้างหน้าเนี่ยเราเห็นเอ็กซ์พอร์ตของอาเซียนถ้าดูจากรูปเนี้ยจะเห็นได้ว่าคนเพื่อนบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นเอ็กซ์พอร์ตในเทรนด์ที่ลงกันเกือบทั้งนั้นเลยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งจากจีนที่ลงมาเยอะช่วงหลังก็เลยคิดว่า global demand มันอาจจะแย่แล้วถ้าสหรัฐคงดอกเบี้ยไว้นานเนี่ย demand ของโลกมันอาจจะแบบแย่ลงไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้า export มันไม่ได้สตรองมากเนี่ย import เนี่ยผมว่ามันโตอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีมาตรการของภาครัฐเข้ามาอีกรัฐลดค่าไฟลดค่าน้ำมันคนก็เลยไม่ประหยัดแล้วก็ทำให้ต้องนำเข้าน้ำมันเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้น current account เนี่ยผมว่ามันมีโอกาสที่มันอาจจะไม่ได้บวกเยอะเมื่อเทียบกับในอดีตซึ่งอันนี้ค่อนข้างคอนเซิร์นถ้าดูจากรูปนี้ฮะจะเห็นได้ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ย current account เราเนี่ยโตสูงมาตลอดคือบวกเยอะมาตลอดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องฟิสิกอลว่ารัฐบาลจะขาดดุลก็ขาดดุลไปไม่เห็นเป็นไรกันในเมื่อคะแนนเขายังสูงอยู่ซึ่งคะแนนเขาที่สูงอยู่เนี่ยอันนี้อาจจะเทคนิคนิดหนึ่งนะฮะแต่ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยคะแนนเขาที่สูงอยู่เนี่ยแปลว่าเรามีเซฟวิ่งที่เยอะเซฟวิ่งเรามากกว่าอินเวสเมนต์พอเซฟวิ่งเยอะเนี่ยแปลว่ารัฐบาลขาดดุลปุ๊บรัฐบาลก็สามารถกู้จากคนในประเทศได้โดยที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องที่ว่าจะกู้ไม่ได้หรือแบบต้องมาดีฟอลต์อะไรอย่างเงี้ยแต่มองไปข้างหน้าเนี่ยถ้าคะแนนเขามันติดลบแปลว่าเซฟวิ่งกับอินเวสเมนต์เนี่ยมันอาจจะพอกันแปลว่าเซฟวิ่งในประเทศเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากพอให้รัฐมากู้ยืมถ้ารัฐกู้ยืมในประเทศไม่ได้รัฐจะต้องไปกู้ยืมข้างนอกแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยดอกเบี้ยอาจจะแพงขึ้นตัว stability ของประเทศก็อาจจะไม่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้พอภาพแบบนี้ค่าเงินบาทเนี่ยมันอาจจะอยู่ในทิศทางที่อ่อนค่าได้นะฮะยิ่งถ้าเกิดตอนนี้เริ่มมีข่าวแพมๆว่าเหมือนกันว่าพวกเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่เนี่ยเริ่มจะแอคทีฟมากขึ้นจะไปดาวเกรดสหรัฐแล้วถ้าเห็นภาพไทยอย่างนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่ความเสี่ยงต้องมารีวิสิตว่าเอ๊ะเรตติ้งที่ให้ปัจจุบันเนี่ยมันยังโอเคหรือเปล่าหรือมันต้องมีปรับอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในอนาคตถ้าภาพพวกนี้ยังไม่เปลี่ยนเทรนด์เนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะต้องจับตาดูโฟร์ฝรั่งเหมือนกันว่าเขาจะรีเวิร์สหรือเปล่าหรือจะรีเวิร์สเมื่อไหร่ฮะทีนี้มันมีอยู่เรื่องนึงนะฮะที่อันนี้คุณฟุกพูดมานี่ก็ผมว่าก็ตรงเป๊ะเลยกับที่ทางฟอร์เรนเขาคอนเซิร์นแต่อันนึงที่อาจจะขอแฟลกด้วยก็คือเวลาค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยนะครับข้อดีของมันนะฮะถ้าเรียกว่าดีนะก็คือเอ็กซ์พอร์ตเราก็อาจจะเริ่มกลับไปเทรดขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เราก็เห็นเอ็กซ์พอร์ตที่ดูเหมือนจะเริ่มมันไม่แย่ลงอ่ะคือเริ่มนิ่งนะครับเพราะนั้นอันนึงที่เราก็หวังก็คือวันถึงจุดนึงเนี่ยเวลาค่าเงินบาทอาจจะไม่ได้จาก37-38ในเรนจ์นั้นนะฮะอาจจะเป็นจุดเรียกว่าสวิตสปอตก็คือโอเคเอ็กซ์พอร์ตเริ่มดีขึ้นนะฮะทัวริซึมดีขึ้นมันก็อาจจะมาช่วยเรื่องคาร์นาคาวของเราไม่ให้มันแย่ไปวันนี้แล้วก็จะถึงจุดnew normal นะฮะที่ unfortunate ค่าเงินบาทเราอ่อนแต่มันอาจจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้นะฮะแต่ก็แน่นอนถ้าสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนไปก็อันนั้นก็มันก็จะเกิด new normal อันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเนี่ยความเสี่ยงในตลาดตัวนี้มันค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วเรื่องพวกนี้มันเปลี่ยนเร็วอย่างที่พี่โจไลฟ์ฟอร์มเมื่อกี้คือแบบว่าเดือนที่แล้วยังลองอยู่เลยเดือนนี้กลับมาช็อตอีกแล้วฮะเพราะฉะนั้นผมว่าความเสี่ยงที่เปลี่ยนเร็วเนี่ยอาจจะต้องตามอัปเดตตลาดทุกวันซึ่งแน่นอนเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าให้ฟังในช่วงเวลาถัดไปนะฮะก็วันนี้น่าจะครบถ้วนเรื่องนี้ก็ขอบคุณพี่โจมากนะครับ